นนี้พี่ออกัสยังไม่มาอีกนะป้าเคทปกติป่านนี้ต้องมาแล้วนั่นสิคะคุณหนูเดี๋ยวป้าไปเปิดให้เองค่ะขอโทษด้วยนะครับที่พี่มาสายเดี๋ยวถ้าชิปปี้พร้อมแล้วไปเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวสิคะพี่ออกัสยังไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยนะคะไม่เป็นไรครับพอดีวันนี้พี่ไม่ค่อยหิวเป็นอะไรของเขานะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับพี่ขอตัวกลับก่อนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่พี่ให้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวสิคะพี่ออกัสมีอะไรเหรอครับทำไมวันนี้พี่ออกัสสอนเร็วจังเลยชิปปี้ตามแทบไม่ทันพี่ออกัสเป็นอะไรหรือเปล่าคะวันนี้พี่ต้องขอโทษนะครับที่สอนชิปปี้เร็วเกินไปพอดีพี่รู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับพี่ออกัสเป็นอะไรหรือเปล่าคะไปหาหมอหรือยังให้ชิปปี้พาไปไหมขอบใจชิปปี้มากๆเลยนะครับแต่พี่ไม่เป็นอะไรมากเดี๋ยวรีบกลับไปนอนพักก็คงหายไว้เจอกันนะครับพี่ออกัสเป็นอะไรของเขานะดูใจลอยๆพี่กนตามประสบการณ์ของป้าอาการแบบนี้ป้าว่าอกหักแน่ๆเลยอกหักเหรอคะอย่างพี่ออกัสเนี่ยนะเรียนก็เก่งหน้าตาก็ดียังจะอกหักอีกหรอถ้าคนที่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่นะคะคุณหนูก็จริงนะคะชิปปี้เองยังไม่เจอคนที่ใช่เหมือนกันค่ะเตรียมตัวไปทำงานดีกว่าถึงเวลาเรียนแล้วทำไมพี่ออกัสยังไม่มานะสวัสดีค่ะคุณโจลี่สวัสดีจ้าเดี๋ยววันนี้น้าจะมาสอนแทนออกัสนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอาจารย์มาเรียมาสอนแทนออกัสสัก 2-3 วันน่ะแล้วพี่ออกัสล่ะคะพี่ออกัสไม่สบายเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะออกัสสบายดีแต่พอดีเขาไปต่างประเทศนะจ้าเดี๋ยวถ้าเขากลับมาแล้วก็จะมาสอนเหมือนเดิมเรามาเริ่มเรียนกันเลยไหมได้ค่ะอะไรกันจะไปต่างประเทศไม่บอกกันสักคำแต่ทำไมพี่ออกัสต้องบอกเราด้วยล่ะไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยเอกสารบัญชีมันเยอะขนาดนี้นะดูมาตั้งหลายวันแล้วยังไม่หมดสักทีปวดหัวชะมัดสวัสดีครับคุณชิปปี้มีอะไรเหรอคะคุณทีมพอดีผมจะเอาเอกสารใบอนุมัติจ่ายเงินมาให้คุณชิปปี้เซ็นนะครับทำไมชิปปี้ต้องเซ็นด้วยเอาไว้ให้คุณวิลเลียมเซ็นสิคุณวิลเลียมบอกให้คุณชิปปี้เซ็นแทนได้เลยครับค่าอะไรทำไมชิปปี้เซ็นแทนได้เป็นค่าเดินทางแล้วก็ค่าอาหารของพนักงานฝ่ายประกันอัคคีภัยที่จะไปพบลูกค้าพรุ่งนี้ครับงั้นเอามาเดี๋ยวฉันเซ็นให้ถ่ายสำเนาเอกสารที่ฉันเซ็นมาให้ด้วยนะจะได้มีหลักฐานว่าฉันเซ็นอะไรไปบ้างครับท่าทางคุณชิปปี้จะเป็นคนรอบคอบมากๆจะทำอะไรคงต้องระวังตัวแล้วให้ทำแต่แบบฝึกหัดนะสอนนิดเดียวเองชิปปี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะทำได้ไหมไม่เข้าใจตรงไหนถามอาจารย์ได้นะทำได้ค่ะไม่ค่อยยากเท่าไหร่พอดีสูตรเลขชุดนี้อาจารย์ออกัสสอนให้แล้วค่ะเลยทำได้ดีมากเลยจ้ะ
ถือว่าเป็นการทบทวนพื้นฐานให้แน่นๆนะอาจารย์จะไม่สอนเนื้อหามากเพราะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ออกัสจัดตารางการสอนแบบไหนให้ชิปปี้กลัวเดี๋ยวชิปปี้จะงงนะจ้าค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์ออกัสเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ล่ะคะถ้าตามกำหนดที่ให้อาจารย์มาแทนก็น่าจะอีก2วันนะอาจารย์ออกัสน่าจะมาสอนชิปปี้วันจันทร์หน้าพอดีงั้นเดี๋ยวอาจารย์ออกไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคิดถึงพี่ออกัสจังเลยเอ๊ะนี่ฉันคิดอะไรเนี่ยฉันหมายถึงชอบวิธีการสอนของพี่ออกัสมากกว่าโอ๊ยบ้าบอทำแบบฝึกหัดต่อเหอะชวนฉันมาช้อปปิ้งจ้ะเดี๋ยวนี้เวลาฉันโทรไปชวนเธอทีไรไม่เห็นจะว่างเลยต้องทำแบบฝึกหัดทุกวันกลัวอาจารย์เอ้ยพี่ออกัสจะโกรธเกรงใจพี่ออกัสผิดนิสัยเธอนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่มีอะไรนี่ช่วงนี้ก็แค่อยากขยันเท่านั้นเองอ๋อหรอแล้ววันนี้ไม่ต้องทำแบบฝึกหัดส่งพี่ออกัสหรอก็พี่ออกัสไม่อยู่ไปต่างประเทศอีก2วันถึงจะกลับฮันแน่คิดถึงพี่ออกัสละสิบ้าคิดถึงอะไรพี่ออกัสเขามีแฟนแล้วเขาคงไปเที่ยวกับแฟนเขานั่นแหละเขาบอกเธออย่างนั้นหรอเปล่าพี่ออกัสเขาไม่บอกฉันด้วยซ้ำว่าเขาจะไปเที่ยวต่างประเทศอาจารย์ที่มาสอนแทนเป็นคนบอกน้อยใจหรออย่าบอกนะว่าเธอชอบพี่ออกัสจริงๆเปล่านะเปล่าเลยไม่ใช่ซะหน่อยอย่ามาโกหกฉันเลยเธอกับฉันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ม.1เรื่องแบบนี้ฉันดูเธอออกชอบแล้วไงพี่ออกัสมีแฟนแล้วอยู่ดีต่อให้พี่เขาไม่มีแฟนเขาอาจจะไม่ชอบฉันก็ได้อะไรกันชิปปี้เธอหมดความมั่นใจในตัวเองแบบนี้ได้ไงเธอไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะฉันว่าเธอชอบพี่เขามากจนเสียอาการแล้วนะเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าI'm buzzing, let's drink up. You dive look like big fun. Come on, let's get it on. Like that orphan gay song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so wild.